สวัสดีครับหลังจากที่รอคอยกันมานานกว่า3เดือนในที่สุด Apple ก็เปิดให้อัปเดต iOS 15ตัวเต็มสำหรับผู้ใช้ iPhone ทั่วโลกกันแล้วครับการอัปเดตครั้งนี้มาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ๆที่น่าใช้มากๆเลยครับเพื่อนๆสามารถดูคลิป15สุดยอดฟีเจอร์ใหม่ใน iOS 15ที่คุณต้องรู้ได้จากลิงก์วิดีโอท้ายคลิปนี้และในคำอธิบายใต้คลิปได้ครับการอัปเดตใหม่ล่าสุดนี้เมื่อเทียบกับ iOS 14.8 ตัวเต็มผลลัพธ์การทดสอบความเร็วและแบตเตอรี่จะเป็นยังไงบ้างจะชวนให้อัปเดตแค่ไหนเราไปทดสอบกันเลยครับเราไปเริ่มกันที่การทดสอบความเร็วด้วยแอป Geekbench 5ผลลัพธ์ที่ได้ iOS 15ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ทำความเร็วในส่วนของ CPU Single Core ลดลงเล็กน้อยส่วน Multi Core ลดลงนิดหน่อยครับสำหรับการทดสอบในส่วนของ GPU หรือการประมวลผลด้านกราฟิกความเร็วลดลงนิดหน่อยการอัปเดตเป็น iOS 15ในครั้งนี้ความเร็วโดยรวมลดลงครับจากความเร็วเราไปทดสอบแบตเตอรี่กันต่อครับสำหรับการทดสอบแบตเตอรี่จะวัดด้วยการจับเวลาต่อเนื่อง1ชั่วโมงดูว่าแบตเตอรี่ลดลงไปมากน้อยแค่ไหนโดยตั้งระดับความสว่างและระดับเสียงเท่ากันเริ่มต้นที่ระดับแบตเตอรี่ 100% เท่ากันสุขภาพแบตเตอรี่เท่ากันในวิดีโอนี้จะเร่งความเร็วในการเล่นนะครับเพื่อให้วิดีโอสั้นและกระชับจนถึงผลลัพธ์ที่ได้ไปชมกันเลยครับในการทดสอบนี้จะตั้งค่าให้เปิดหน้าจอเอาไว้ตลอดเวลานะครับสว่างตลอดไม่ปิดเลยดังนั้นเครื่องจะใช้พลังงานมากกว่าปกติต่างจากเวลาที่เราใช้งานกันจริงๆที่มีการเปิดหรือปิดหน้าจอเป็นระยะไม่ได้เปิดเอาไว้ตลอดเวลาในการใช้งานจริงเปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่จะลดลงน้อยกว่านี้นะครับหลังผ่านไป1ชั่วโมงผลการทดสอบ3ครั้ง iOS 15ตัวเต็มใช้แบตเตอรี่คงที่ที่ 4% เหลือ 96% เท่ากับ iOS 14.8ผลลัพธ์ยังทำได้ดีครับการอัปเดตเป็น iOS 15ตัวเต็มบน iPhone 6s Plus ความเร็วโดยรวมลดลงนิดๆแต่ก็ไม่ได้มีอะไรน่าห่วงครับส่วนแบตเตอรี่ยังดีเหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเพื่อนๆที่ใช้เครื่องในรุ่นนี้อัปเดตกันต่อได้นะครับเวอร์ชันหน้ามาเมื่อไหร่ผมจะรีบมาทดสอบให้ทราบเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ